ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปูแอจนตขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่19มิถุนายนไทยเป็นชาติแรกในอาเซียนที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมบังคับใช้แล้วสภารับหลักการพระราชบัญญัติออกเสียงประชามติด้วยเสียงเอกฉันท์อาหารสมองเสิร์ฟทุกเช้าโดยปู่แอ๊ะจนต่อวันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันข่าวสั้นนานาสาระและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจพ่อภูมิไม่ตอบเข้าพบทักษิณย้ำเรื่องส่วนตัวศาลรัฐธรรมนูญมีมติ4มาตราของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญและนัดคดี40สว.ร้องถอดถอนเศรษฐาเป็นวันที่10กรกฎาคมวุฒิสภาผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้ประเทศไทยเป็นชาติแรกในอาเซียนที่มีกฎหมายนี้บังคับใช้ควันหลงประเด็นนี้สภารับหลักการร่างพระราชบัญญัติประชามติตั้งกรรมาธิการควันหลงกรณีทักษิณได้รับการประกันตัววางเงิน 500,000 ในขณะที่นักโทษคดีทางการเมืองอื่นๆยังไม่ได้รับการประกันตัวสถานการณ์การเมืองสองฝ่ายสามก๊กกำลังเข้มข้นปู่แอ๊ะจนต่อขอให้ความเห็นเอาไว้และบันทึกไว้เรื่องราวของปู่แอ๊ะขอบ่น 18-21 สัปดาห์แห่งการเปลี่ยนแปลงจุดเปลี่ยนประเทศไทยมือที่มองไม่เห็นที่อยู่เหนือรัฐไทยและสำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังนั้นผู้แอดจนตขอแนะนำช่องข่าวแห่งใหม่รู้รอบโลกกับผู้แอดเป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีรวมถึงข่าวคราวของต่างประเทศอะไรที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการอัปเดตความรู้เรื่องราวที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งล้วนมีผลต่อการเมืองในประเทศไทยโปรดไปกดติดตามและกดกระดิ่งให้กำลังใจปู่แอดด้วยนะครับช่องรู้รอบโลกกับปู่แอดเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าอัยการยื่นฟ้อง112ใบปอและเก็ตอีกคดีจากกรณีอ่านแถลงการในการชุมนุมเอเปก2022ที่แยกอโศกก่อนให้ประกันตัวใบปอนัดสอบคำให้การวันพรุ่งนี้18มิถุนายนที่ศาลอาญากรุงเทพใต้พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้3ได้ยื่นฟ้องใบปอนามสมมุติและเกษโสพลสุริศดำรงในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทกษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากการอ่านแถลงการในกิจกรรม What Happened in Thailandแยกอโศกในช่วงการประชุมเอเปก2022เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2565และเรื่องราวของข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันหลังจากที่ทักษิณชินวัตรซึ่งโดนฟ้องคดี112ได้รับการประกันตัวทนายความของศูนย์สิทธิมนุษยชนได้ยื่นคำร้องขอประกันเพื่อนของเราทั้งหมด12คนและต่อมาล่าสุดศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานเมื่อเวลา 16:00 น.ของวันที่18มิถุนายนคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องขังคดีทางการเมืองทุกฉบับถูกส่งให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาเป็นผู้สั่งประกัน
คงต้องรอผลคำสั่งอีก 2-3 วันก่อนจะมีคำสั่งนี่แหละครับ2มาตรฐานทักษิณชินวัตรเท้าเหยียบศาลไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงทุกสิ่งทุกอย่างออกมาเรียบร้อยให้ประกันทั้งที่เคยหลบหนีคดีแต่พอเป็นประชาชนคนธรรมดาไม่มีเส้นไม่เคยหลบหนีคดีศาลยังไม่สั่งส่งต่อไปให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้สั่งคดีนี่แหละครับยุติธรรมแบบ2มาตรฐานประเทศกูมีเรื่องราวของข่าวสั้นนานาสาระและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจหุ้น NVIDIA แซง Apple และ Microsoft ขึ้นเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการแล้วบริษัท NVIDIA มีขนาดบริษัทตามมูลค่าของตลาดใหญ่กว่า GDP ของประเทศไทยหรือระบบเศรษฐกิจไทยทั้งหมดมากกว่า6เท่าแล้วในขณะที่ประเทศไทยหนุ่มสาวนับพันคนต่อแถวสมัครงานข้ามคืนเมื่อเป็นคนงานในโรงงานนี้รับเพียง70คนนี่กำลังสะท้อนสภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดีและในที่สุดวันที่รอคอยข้าว10ปีขายออกแล้วราคาตันละ 19,000 บาทนะครับมีคนประมูลไปเรียบร้อยและที่ประชุมวุฒิสภาถึงแม้หมดวาระไปแล้วแต่เมื่อชุดใหม่ยังไม่เข้ามาที่ประชุมชุดเดิมวันนี้มีมติเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดจำนวน5คนเลขากกต.ประกาศเดินหน้าจัดการเลือกสว.ระดับประเทศหลังศาลรัฐธรรมนูญชี้สี่มาตราไม่ขัดรัฐธรรมนูญและเศรษฐาทวีสินหายป่วยแล้วพร้อมเข้าสภาชี้แจงงบประมาณปี68ในวันนี้วันก่อนเรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพิชัยจุลหวัชิระเข้าบ้านจันทร์สองล่าวันนี้มีคนไปภาพพิงเรื่องของเผ่าภูมิโรจนสกุลแล้วมาถามนายเผ่าภูมิปัดตอบไปพบทักษิณหรือไม่เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งที่มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าขอตอบเฉพาะประเด็นสาธารณะที่ทำเนียบรัฐบาลเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าวนายเผ่าภูมิก็พบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านจันทร์สองล่าว่าตนขอตอบแค่ประเด็นที่เป็นสาธารณะเรื่องนี้เป็นประเด็นส่วนตัวเมื่อย้ำถามว่าการเดินทางไปพบทักษิณนั้นยังอยู่ในเวลาราชการนายเผ่าภูมิบอกว่าตนขอคอมเมนต์แค่ในประเด็นสาธารณะแต่ไม่ได้บอกว่าไปหรือไม่ไปงานนี้เท่ากับว่าไม่บอกก็คือการยอมรับแต่กลัวการซักไซ้ว่าไปพบเรื่องอะไรนั่นมามากกว่านะครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีการนัดประชุมมีหลากหลายประเด็นที่มีความคืบหน้าหนึ่งในนั้นคือศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.4 มาตราไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและอีกหนึ่งเรื่องเรื่องการพิจารณาคดีที่40สว.ร้องให้ถอดถอนเศรษฐาทวีสินกำหนดนัดครั้งต่อไปวันที่10กรกฎาคมให้หน่วยงานบุคคลที่เกี่ยวข้องจับทำความเห็นตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและให้ยื่นศาลภายใน15วันถือเป็น2เรื่องราวที่ต้องจับตาเลยทีเดียวเพราะมันหมายถึงความเป็นไปทางการเมืองในประเทศไทยทีเดียวเรื่องแรกมีผลให้มีการเลือกสว.และเดินหน้าสู่การเลือกสว.ระดับประเทศในสัปดาห์หน้านี้ส่วนเรื่องที่สองก็เป็นความเป็นอยู่หรือต้องเป็นไปของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินทีเดียวและในที่สุดสิ้นสุดการรอคอยกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วเตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมายที่ประชุมวุฒิสภา
มีมติผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมด้วยคะแนนเสียง130-4งดออกเสียง18ที่อาคารรัฐสภาในการประชุมวุฒิสภาสิงศึกสิงห์ไพรองประธานวุฒิสภาคนที่1เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่มีนายวันลบตั้งคณานุรักษ์สว.เป็นประธานและพิจารณาแล้วเสร็จในที่สุดที่ประชุมลงมติเห็นด้วยมีผลให้กฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาต้องขอขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะบรรดาคนที่ผลักดันกฎหมายนี้ตั้งแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่จนถึงพรรคก้าวไกลการยื่นกฎหมายตั้งแต่4ปีที่แล้วครั้งแรกเมื่อวันที่18มิถุนายน4ปีที่แล้วจนกฎหมายมาผ่านเป็นวันนี้ในที่สุดไปฟังเสียงพิธาลิ้มเจริญรัตน์พูดถึงประเด็นนี้ค่ะขอบคุณมากเป็นวินาทีประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับที่เป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วก็ยืนยันว่าความรักของประเทศไทยไม่ได้เลือกเพศตามเพศสภาพแต่ว่าในขณะเดียวกันผมก็คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันว่าความเปลี่ยนแปลงในประเทศเป็นไปได้นะครับถึงแม้ว่าจะเกิดในวันที่การเมืองอาจจะดูยุ่งเหยิงสำหรับต่างประเทศนะถึงซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ต้องชื่นชมในการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนที่ผ่านมารัฐบาลที่ผ่านมาแล้วก็พรรคการเมืองทุกการเมืองที่เริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งรักเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็เป็นความดีความชอบที่เป็นของประชาชนแล้วก็ยืนยันว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการเนี่ยนักการเมืองก็ทำตามในประเทศไทยในช่วงที่การเมืองอาจจะโคตรถูสักเล็กน้อยในช่วงนี้ครับสุดท้ายนี้ครับ18มิถุนายน4ปีที่แล้วก็เป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ในตอนนั้นนะครับรวมถึงครูก๊อฟธันวาลินที่ไม่ได้อยู่กับเราแล้วกับส.ส.ท่านที่ไม่ได้อยู่ที่นี้นะครับเป็นคนยื่นกฎหมายไปเมื่อ4ปีที่แล้ววันนี้18มิถุนายน4ปีให้หลังก็ผ่านเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเป็นทั้งวันเริ่มต้นนะครับแล้วก็วันที่เราเฉลิมฉลองชัยชนะไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณพรรคก้าวไกลมากและสำหรับวันหลงของกฎหมายฉบับนี้ฝ่ายคัดค้านที่บอกว่าการแก้กฎหมายแบบนี้ไม่ได้เป็นการยกระดับ LGBTQIA+ ให้ขึ้นมาเท่าเทียมกับเพศชายเพศหญิงแต่เป็นการกดเพศชายเพศหญิงให้ลงไปเท่ากับ LGBTQ ในขณะที่อธิกิจแสวงสุขบอกว่าต้องยกให้หัวจิตหัวใจอาสาเป็นลานจอดรถทัวร์ผมเชื่อว่าสว.ที่ค้านไม่ได้มีแค่4คนมติ130-4งดเสียง18แต่ไม่มาประชุมอีกเป็น100เอาเข้าจริงๆสว.ที่ค้านอาจมีเกินครึ่งแต่เพราะกระแสสังคมตัดไปอีกภาพอีกด้านหนึ่งครูหยุยยืนขึ้นยิ้มแย้มรับช่อดอกไม้ในขณะที่เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยมาร์คกูดดิ้งได้โพสต์ผมขอแสดงความยินดีที่รัฐสภาไทยผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียม Congratulation to Thailand on the passage through Parliament of the Equal Marriage Bill สื่อนอกพากันนำเสนอรายงานข่าวประเทศไทยมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นประเทศแรกในอาเซียนนิเคอิเอเชียรายงานว่าวุฒิสภาไทยผ่านร่างกฎหมายรับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันฉบับแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Channel New Asia รายงานว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกฎหมายรับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน ABC รายงานข่าวนี้ว่าประเทศไทยกลายเป็นประเทศแรก
ในอาเซียนที่มีกฎหมายให้คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ CNN รายงานว่าก้าวที่ยิ่งใหญ่ประเทศไทยกลายเป็นชาติแรกในชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่คนเพศเดียวกันแต่งงานได้อย่างถูกกฎหมายในขณะที่ South China Morning Post รายงานว่าประเทศไทยกำลังจะเป็นชาติแรกในอาเซียนที่รับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันหลังสภาผ่านร่างกฎหมายในขณะที่ France 24รายงานข่าวว่าชัยชนะของประชาชนผู้บัญญัติกฎหมายของไทยผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมกลายเป็นเรื่องราวที่ทั่วโลกแสดงความยินดีกันนะครับและในที่สุดสภารับหลักการร่างพระราชบัญญัติออกเสียงประชามติด้วยคะแนนเสียง450และแต่งตั้งกรรมาธิการ35คนเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาซึ่งประกอบด้วย 1. นายนิกรจำนง 2. ศาสตราจารย์พุทธิสารตันชัย 3. ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษมนิติสิริ 4. นายสมชัยเลิศประสิทธิพัฒน์ 5. ร้อยว่าที่ร้อยตีภาสกรสิริพยากร 6. นางสาวอุดมรักษ์บุญสว่าง7. ด็อกเตอร์พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยพรรคก้าวไกลเสนอ7คนประกอบด้วย1ผลิตวัชราศิลป์2ณัฐวุฒิบัวปทุม3นายฉัตรสุภัทวณิช4นายถวินไพศน5นายกฤตแสงสุรินทร์6นายปกป้องจันทวิทย์7นายปิยบุตรแสงกนกุลพรรคเพื่อไทยเสนอ7คนชูศักดิ์สิรินินจตุรนฉายแสงนิคมบุญวิเศษยุทธพรอิสระชัยชนินรุ่งธนเกียรติกฤตเอื้อวงเอกชัยชัยนุวัฒน์ภูมิใจไทยเสนอ3คนทุปชัยใจสมุทรกรกวีปิศนานันทกุลมัลลิกาจิรพันธ์วณิชพลังประชารัฐเสนอ2คนสรัญญาสุวรรณพงษ์อาริยันอารีอิทฮะรวมไทยสร้างญาติ2คนนายวิทยาแก้วพระใดนายเจือราชสีและประชาธิปัตย์เสนอยุทธการรัตนมาศชาติไทยพัฒนาเสนอปิยนาถรอดงุ้ยประชาชาติเสนอวรวิทย์บารูที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ร่างที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณาในวาระ2นี่ก็เป็นความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติประชามติและเรื่องราวของข่าวสำคัญสำหรับการเมืองไทยนั่นคือทักษิณชินวัตรถูกส่งฟ้องศาลอาญาคดี112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แต่ในที่สุดศาลให้ประกันตัวให้วางหลักประกัน 500,000 บาทห้ามออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลสำหรับเหตุผลเนื่องจากอายุมากมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอัยการไม่มีการคัดค้านการประกันตัวแล้วมีความหลงความเห็นต่างๆมากมายในวันนี้ขอหยิบยกมาสัก2ความเห็นละกันก่อนปู่แอดนตจะขอสรุปความเห็นของสีโลดขามไพบูลย์และประวินชัชวาลพงพันธ์นะครับเอาไปฟังกันแล้วหลังจากนั้นปู่แอดจนตอจะขอออกความคิดเห็นไว้ในที่นี้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เป็นข่าวใหญ่ของวันนะครับก็คือเรื่องของคุณทักษิณนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องใหญ่ที่หลายคนจับตามองกันก็คือคุณทักษิณซึ่งโดนคดี112เนี่ยจะติดคุกหรือเปล่านะครับไม่ได้แปลว่าอยากเห็นคุณทักษิณติดคุกนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงคือคุณทักษิณเป็นนักโทษหนีคดีแล้วก็หนีคดี15ปีแล้วก็เป็นคนซึ่งอยู่ในฐานะจะเข้าไปแทรกแซงการทำคดีต่างๆรบกวนการทำงานของเจ้าพนักงานได้เพราะคุณทักษิณเป็นพ่อคุณแพทองธารนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วพรรคเพื่อไทยนะครับสมาชิกพรรคคนนึงก็คือคุณเศรษฐาทวีสินเป็นคนแต่งตั้ง
นะครับกระบวนการต่างๆในการได้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพราะฉะนั้นคุณทักษิณคุณแพทองธารคุณเศรษฐา3คนนี้สามารถมีอิทธิพลต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เพราะฉะนั้นตำรวจหรืออัยการที่ดูแลคดีนี้เนี่ยในแง่กฎหมายเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะถูกแทรกแซงการทำคดีให้เอื้อประโยชน์กับคุณทักษิณได้ต้องตั้งหลักตรงนี้ก่อนไม่ใช่อคติต่อคุณทักษิณนะครับแต่ความเป็นจริงของคุณทักษิณเป็นแบบนี้เพราะวันนี้คนจับตากันเยอะว่าคุณทักษิณที่โดนคดี12จะได้รับการประกันตัวหรือเปล่านะครับวันนี้นะวันนี้ทุกคนทราบแล้วว่าคุณทักษิณได้รับการประกันตัวไปเรียบร้อยและคุณทักษิณไม่ติดคุกไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นวันนี้เราได้เกิดมาตรฐานใหม่ขึ้นในประเทศนะครับว่าคนที่เคยหนีคดีนะครับก็สามารถจะได้รับการประกันตัวได้นะครับคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตซึ่งมีโอกาสจะเข้าไปกดดันแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็สามารถได้รับการประกันตัวได้ถ้าอัยการไม่คัดค้านการประกันตัวและศาลเห็นว่าไม่จำเป็นจะต้องห้ามประกันตัวนะครับนี่คือสิ่งที่ประชาชนจะได้มีความรู้ที่ผ่านมานะครับเราประชาชนมักจะเข้าใจว่าคนหนีคดีถ้าหนีคดีต้องติดคุกไม่ได้ประกันตัวเพราะคดีอื่นๆส่วนใหญ่ในสายตาประชาชนเป็นแบบนั้นวันนี้เราได้เห็นความเป็นจริงแบบใหม่ความเข้าใจแบบใหม่ว่าถ้าเป็นคนที่เคยหนีคดีอาจจะได้รับการประกันตัวถ้าเป็นคนใหญ่คนโตซึ่งสามารถจะเข้าไปก้าวก่ายการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ข่มขู่เจ้าหน้าที่ได้ก็อาจจะได้รับการประกันตัวถ้าดูจากคดีคุณทักษิณเป็นเยี่ยงอย่างไม่ได้หมายความว่าคุณทักษิณจะเข้าไปแทรกแซงนะครับแต่ดูจากคนอย่างคุณทักษิณความเป็นจริงที่เคยหนีคดีวันนี้ต้องมาปรับความคิดในสมองประชาชนกันใหม่ว่าหนีคดีไม่ได้ประกันเนี่ยวันนี้ไม่ใช่หนีคดีก็อาจจะได้ประกันนะครับเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะครับว่าในประเทศนี้หนีคดีก็ได้ประกันได้จากการดูคดีคุณทักษิณนะครับวันนี้เราก็วิเคราะห์กันมาตั้งแต่ตอนที่เราไม่แน่ใจคุณทักษิณจะออกมาจากโรงพยาบาลแล้วมาเป็นบทบาทไหนเนาะจนกระทั่งล่าสุดก่อนที่จะมาถึงสัปดาห์นี้ใช่ไหมคะคุณทักษิณไปปทุมคุณทักษิณไปนนท์คุณทักษิณพูดถึงคนเสื้อแดงใช่ไหมคะคุณทักษิณพูดถึงเรื่องของการถูกกวาดเก้าอี้ส.ส.ไปแล้วจะกวาดกลับมาเนี่ยอาจารย์มองว่าหลังจากเนี้ยเราจะเห็นพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคแบบไหนเพราะว่าเอาจริงพอคุณทักษิณมาแบบนี้ภาพคุณเศรษฐากับภาพคุณแพทองธารไม่จำเป็นสำหรับเพื่อไทยอีกต่อไปแล้วนะคะกวาดจริงๆเขาไม่จำเป็นตั้งแต่เดย์วันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังฉากคนเล่นหลังเล่นหนังตลุงก็คือคุณทักษิณอยู่ดีคอมออนคืออย่ามาใครก็ตามที่ชมรายการอย่าบอกไม่จริงมันไม่จริงเธอฉันทานข้าวฉันไม่ได้ทานไส้กรอกอย่างเดียวฉันทานข้าวด้วยเธอคือไม่คือจริงๆเนี่ยคือก็อีกมันก็เป็นคำถามที่น่าสนใจมากว่ามันปฏิเสธได้หรอถึงแม้แต่ในกรณีของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ก็เถอะว่าคุณทักษิณไม่เกี่ยวข้องเลยมันปฏิเสธได้หรอใช่ไหมฮะมันเป็นเสร็จไม่ได้แล้วอย่างทุกวันนี้มันชัดกว่าเดิมมันชัดยิ่งกว่าเดิมก็คือเมื่อคุณทักษิณเนี่ยเริ่มที่จะกลับเข้ามาทางด้านการเมืองแล้วผมเลยคิดว่าในมุมหนึ่งเนี่ยการใช้มาตรา112เนี่ยกับคุณทักษิณเนี่ยอาจจะเป็นการพยายามที่จะชะลอการกลับเข้าในด้านการของคุณทักษิณเพราะว่าอาจจะเริ่มคิดว่าคุณทักษิณเริ่มกลับมาแล้วอาจจะได้รับความนิยมกลับคืนมาแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ผมอาจจะตีความผิดก็ได้ใช่ไหมฮะแต่คือเรื่องมันเปิดมันวายโอเพ่นนะมันตีความอะไรก็ได้หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเลยคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยก่อนที่จะในสุดเรื่องมันจะมาคลายแม็กตรงที่เรื่องเกี่ยวกับต้องเข้าไปเรื่องจัดการเรื่อง112เนี่ยมันมีแนวโน้มมากกว่ามากๆว่านี่แหละคุณทักษิณเนี่ยกำลังจะค่อยๆเข้าละขยับเข้ามาจากการมาหาเสียงแล้วคุณทักษิณเนี่ยคืออันนี้คือรู้จักคุณทักษิณแล้วก็เจอกันหลายครั้งมากin a way เนี่ยในส่วนนึงเนี่ยผมอ่านใจคุณทักษิณออกเลยบอกเลยว่าการที่คุณทักษิณนั่งแล้วก็มองเห็นการเติบโตคุณก้าวไกลของพรรคก้าวไกลเนี่ยจนทั้งนําไปสู่การพ่ายแพ้พรรคก้าวไกลกันแล้วเนี่ยคุณทักษิณไมเกรนขึ้นระเบิดไปเลยผมเชื่อเพราะนี่เป็นนิสัยคุณทักษิณเลยแล้วมันไม่ใช่เป็นนิสัยที่มันไม่ดีนะคือสําหรับนักคนที่มีพื้นฐานด้านธุรกิจเนี่ยที่มันมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงตลอดเวลาเนี่ยยอมไม่ได้อ่ะคือไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งด้านธุรกิจก็ตามแต่ในสุดแล้วมันกลายเป็นคู่แข่งด้านการเมืองเนี่ยพรรคที่ฉันสร้างมากับมือที่ได้รับชัยชนะมาตั้งแต่คศ2001จนถึงคศ2019ใช่ไหมเลือกตั้งก่อนหน้า23 19ใช่ไหมฮะเฮ้ยถามให้หน่อยสิไอ้ทีนี้นับเป็นพศค่ะเนี่ยคนเนี่ยเราไม่ได้อยู่ประเทศไทยอ่ะผมบอลติดข้างหลังแล้วผมก็บอกว่าผ
มก็เลยจะผมจะบอกว่าขวัญใช่คือยกเว้นการกันเลือกตั้งที่แล้วเนี่ยคือพรรคของคุณทักษิณยังชนะทุกครั้งเพราะฉะนั้นอินโนเวคุณทักษิณยังเชื่อเสมอว่าถึงแม้ตัวเองจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยนะฮะอำนาจทางการเมืองตัวเองมันยังอยู่จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมันหมดมันอย่าเรียกว่าหมดมันคงไม่หมดหรอกแต่ว่ามันลดหายลงไปมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคุณทักษิณยังกรี๊ดหลังไมค์อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อตัวเองได้ดิวกลับมาแล้วเนี่ยก็เลยพยายามที่จะกลับเข้ามาเพื่อที่จะลึกเพื่อจะฟื้นเรื่องเกี่ยวกับความเข้มแข็งของพรรคกลับมาอีกทีนึงอะไรแบบเนี้ยแต่ก็คือไม่รู้ว่าในการพยายามฟื้นนั้นจะไปเหยียบเท้าใครหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะก็เลยเนี่ยเกิดเรื่องขึ้นมาแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ขวัญนี่มาสองแบบแต่ว่ามันไม่ขัดติดใจไปเหยียบเท้าใครหรือเปล่าแหมช่างคิดช่างพูดเรื่องทักษิณยอมไม่ได้และทักษิณกลับมาปู่แอ๊ะจนตอไม่ได้มีความเห็นที่แตกต่างยอมรับโดยดุษฎีเพราะคนคนนี้เป็นคนที่ยอมแพ้ใครไม่เป็นและเจ้าคิดเจ้าแค้นแต่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรในเมื่ออายุเข้าไป74ปีแล้วไม่ธรรมดานะครับอาจารย์เมื่อวิเคราะห์จากคำให้สัมภาษณ์ของทนายของทักษิณชินวัตรงานนี้ต้องบอกว่าทักษิณชินวัตรประกาศชนและผิดหวังต่อท่าทีของอัยการอย่างชัดเจนแม้กระทั่งศาลกรณีข่าวเรื่องถุงขนมภาค2หากยึดตุภาษิตไทยบอกว่าไม่มีปืนย่อมไม่มีฟันไม่มีไฟย่อมไม่มีฟันงานนี้มีทั้งไฟมีทั้งปืนและมีทั้งฟันก็แสดงว่าข่าวนี้มีมูลแล้วยิ่งดูท่าทีของนายวิจัตรชาติมนตรีเห็นได้ชัดเจนว่ากลางและกล้าวทีเดียวประกาศขู่ฟ้องหมอวรงเรียกว่าแกะทุกคำพูดเอามาดูกันแล้วฟ้องเป็นเงินเป็นร้อยล้านในขณะที่อดีตอัยการสูงสุดรวมถึงอัยการปัจจุบันที่ทำคดีแล้วดูว่าข้อความในหนังสือที่ร้องขอความเป็นธรรมนั้นทางอัยการได้ตอบสนองครบถ้วนตามกฎหมายหรือไม่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องราวของการเอาคำพูดทั้งหมดในเทปให้เสาะหาหลักฐานนี้ซึ่งในทางความเป็นจริงแล้วมันไม่น่าจะเสาะหาได้เพราะมันจะต้องไปเสาะหาในต่างประเทศแล้วการที่อัยการไม่สามารถสอบหาหลักฐานทั้งหมดตามที่ฝ่ายจำเลยหรือทักษิณชินวัตรร้องขอหมายถึงว่าอัยการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแบบนั้นหรือเปล่าแล้วเรื่องนี้ต้นเรื่องมาจากทหารพัฒธรรมนูญของกองทัพ บกนายทหารธรรมนูญถึงชื่อเป็นทหารแต่ข้อเท็จจริงก็คือเป็นฝ่ายกฎหมายของกองทัพซึ่งเรื่องนี้มีการตั้งกรรมการพิจารณามาก่อนเรียบร้อยแล้วและเรื่องนี้เมื่ออยู่ภายใต้กฎหมายไทยซึ่ง112เป็นประเด็นสำคัญไม่สำคัญว่าใครพูดคำกล่าวแต่เมื่อมีคนพูดแล้วคนพูดคนนั้นบังเอิญเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ก็จึงถึงเรียกว่าถูกชำระความกันแล้วแน่นอนเผือกร้อนถูกโยนจากกองทัพบกไปสู่ตำรวจจากตำรวจไปสู่อัยการตอนนี้จากอัยการไปสู่ศาลฝั่งทักษิณชินวัตรในเวลาที่ไม่มีอำนาจรัฐก็เป็นเสือที่ไม่มีเขี้ยวเล็บแต่เมื่อกลับมามีอำนาจรัฐเรื่องเงินทองบารมีไม่ต้องพูดถึงแล้วมีอำนาจรัฐวันนี้ทักษิณชินวัตรไม่กลัวที่จะเข้าเรือนจำเพราะกรมราชทัณฑ์อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลนี้อำนาจรัฐสามารถให้การคุ้มครองทักษิณชินวัตรได้อย่างแท้จริงในเมื่อตัวเองเป็นรัฐบาลแล้วงานนี้เมื่อดูการเมืองระดับเหนือรัฐบาลขึ้นไปต้องบอกว่าไม่มีตัวเลือกอื่นในเมื่อฝ่ายอนุรักษ์นิยมกำลังเดินเข้าสู่การเมืองแบบ2ฝ่าย3ก๊กก๊กแรกคือก๊กอนุรักษ์นิยมคือรัฐบาลชุดเดิมก่อนรัฐบาลนี้ในสมัยรัฐบาลคสช.ซึ่งต้องบอกเลยว่าภายใต้รัฐบาลคสช.
ฝ่ายการเมืองที่อยู่ภายใต้รัฐบาลคสช.มีอำนาจในสภาผู้แทนราษฎรเพียงประมาณ200เศษการที่มีอำนาจในสภาราษฎรเพียง200เศษทำให้เป็นเสียงส่วนน้อยก้าวไกลและพรรคเพื่อไทย2พรรคการเมืองรวมกัน290กว่าเรียกว่า300เสียงเมื่อเป็นเช่นนั้นอนุรักษ์นิยมเดิมไม่มีตัวเลือกอื่นนอกจากต้องเอาเพื่อไทยมาเป็นตัวเล่นเพราะหากจะใช้อำนาจแอนแอนอำนาจนอกระบบทุบเข้ามาเลยประเด็นปัญหาสำคัญคือตอนนี้สหรัฐอเมริกาไม่ยอมปล่อยแน่นอนความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยที่อยู่ในจุดที่สำคัญทางการเมืองระหว่างประเทศความขัดแย้งระหว่างจีนสหรัฐความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันแล้วมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียอินเดียมาแพ็กทีมร่วมกันในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเป็นเรื่องราวของการเคลื่อนไหวของจีนในพม่าเช่นเดียวกันกับญี่ปุ่นและสหรัฐในพม่าเมื่อดูการเมืองระหว่างประเทศแล้วกรณีล่าสุดเรื่องของการลงนามรับรองคำแถลงกรณียูเครนที่ประเทศไทยเป็น1ใน7ประเทศที่ไม่รับรองทำให้เห็นว่าตอนนี้การเมืองระหว่างประเทศกำลังตึงเครียดโดยที่ไทยเองเป็นผู้เล่นสำคัญเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองในประเทศไทยเกิดขึ้นไม่ง่ายฝ่ายอนุรักษ์นิยมหากเล่นเกมผิดแล้วโดนแทรกแซงจากมหาอำนาจเกรงว่าจะต้านไม่อยู่แล้วจะต้องเสียทั้งกระดานเพราะฉะนั้นการที่ต้องใช้หมากสำคัญอย่างทักษิณชินวัตรเป็นเกมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่แน่นอนเกมประลองอำนาจประลองกำลังก็เกิดขึ้นล่าสุดอาจจะมีการตกลงและยอมรับให้มีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีโดยแลกเงื่อนไขคือทักษิณได้รับการประกันตัวอย่างไรก็ตามในบรรดาคาดิเดตนายกรัฐมนตรียังจะเห็นว่าพรรคเพื่อไทยยังมีตัวเล่นอีกอย่างน้อย2คนในขณะที่ฝั่งอนุรักษ์นิยมเมื่อดูรายชื่อแล้ววันนี้แทบจะไม่เหลือตัวเล่นแล้วยังไงก็ต้องพึ่งมือของพรรคเพื่อไทยอาจจะมีการรอมชอมโดยยอมให้เพื่อไทยยังคงเป็นได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่เศรษฐาทวีสินต้องถูกเปลี่ยนตัวไปแล้วขนาดเดียวกันก็ปักชนักปักหลังเอาคดี112เอาไว้กับทักษิณชินวัตรแต่ให้ประกันตัวแต่ข้อหน้าสังเกตคือการสั่งยึดหนังสือเดินทางแต่แน่นอนไม่มีผลเพราะทักษิณชินวัตรมีหนังสือเดินทางหลายเล่มทั้งเล่มที่เป็นครับพลเมืองไทยและเล่มที่เป็นพลเมืองของประเทศอื่นๆไม่ว่าเป็นมอนเตนิโกไม่ว่าเป็นกัมพูชาและประเทศอื่นๆอีกที่ไม่เปิดเผยแต่ที่แน่ๆคืองานนี้ทักษิณชินวัตรไม่พอใจถึงประกาศเช็คบินอัยการอดีตอัยการสูงสุดรวมทั้งหมอวรงค์ที่แน่ๆความคาดหวังของทักษิณชินวัตรคือการสั่งไม่ฟ้องหลังจากการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมครั้งแรกกรณีเรื่องราวที่บอกว่าไปข่มขู่อัยการไปข่มขู่พนักงานสอบสวนฟังจากทนายก็เห็นชัดเจนเรื่องเทคนิคทางกฎหมายโดยปฏิเสธว่าไม่มีการยื่นเรื่องนี้แต่คำพูดของทักษิณก็เป็นคำพูดของทักษิณไม่เกี่ยวกับคดีจะเห็นว่านี่คือลูกเล่นทางกฎหมายทีเดียวไม่ธรรมดาแต่ที่แน่ๆงานนี้จะสองมาตรฐานหรือไม่ต้องจับตาดูเพราะขณะนี้ทางด้านศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนมีการยื่นประกันตัวผู้ต้องขังคดี112 12คนและขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลทนายความยื่นไปตั้งแต่เช้ายังต้องจับตาดูว่าจะมีใครได้รับสิทธิประกันตัวหรือไม่หรือประเทศนี้
เป็น2มาตรฐานในขณะที่ทักษิณชินวัตรเคยมีประวัติหนีคดีได้ประกันตัวแต่อานนท์นำพาซึ่งไม่เคยหนีคดีหลายคนที่อยู่ในคดีแบบนี้สู้คดีจนแม้กระทั่งต้องประท้วงจนตายในคุกเพื่อสิทธิ์ในการประกันตัวก็มีก็ต้องจับตากันดูต่อไปอย่ากระพริบทีเดียวแต่ที่แน่ๆงานนี้ทำให้เห็นถึงหลายสิ่งหลายอย่างในประเทศไทยที่กำลังเกิดขึ้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายการเมืองแบบสองฝ่ายสามก๊กกำลังเข้มข้นและเห็นได้ชัดว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมและฝ่ายที่ถืออำนาจรัฐปัจจุบันจำเป็นต้องใช้ก๊กของทักษิณชินวัตรและก๊กอนุรักษ์นิยมพันแท้ในขณะที่ก๊กของประชาชนและกระบวนการประชาธิปไตยกำลังกล้าแข็งทำให้เขาเองก็ไม่กล้าที่จะประมาทวันนี้ในคดีของก้าวไกลจะมีการไต่สวนรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องของส่งบัญชีพยานต่างๆรวมถึงการให้บุคคลเสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและให้พยานหลักฐานสำนวนในคดีเอามารวมมาประกอบและให้คู่กรณีมาตรวจพยานหลักฐานแสดงว่าคดีนี้ยังต้องมีรายละเอียดของพยานหลักฐานต่างๆงานนี้ไม่ง่ายแล้วหลังจากก้าวไกลเปิดหน้าชนแล้วประชาชนเห็นแจ้งรู้จริงว่าอะไรเกิดขึ้นในคดีเพราะฉะนั้นการเมืองแบบ2ฝ่าย3ก๊กกำลังเข้มข้นเรียกว่าต้องจับตาดูส่วนประชาชนก็ต้องเป็นประชาชนที่ตื่นรู้ร่วมกันสนับสนุนกรณีที่ขบวนการประชาธิปไตยไม่ว่าเป็นการยื่นประกันตัวทนายอานนท์และพวกไม่ว่าเป็นการสู้คดีของพรรคก้าวไกลฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยต้องสนับสนุนให้ถึงที่สุดเราต้องทำหน้าที่ช่วยกันด้านการกระจายข้อมูลข่าวสารนี่คือสงครามข้อมูลข่าวสารที่จะกำหนดสถานการณ์ของสงครามจริงต่อไปด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอต่อและแล้วมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นและคลิปนี้เป็นปู่แอดขอบ่นประจำวันที่17มิถุนายนถึง23มิถุนายนหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาและกำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้มีมากมายหลายเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีมาครองประกาศยุบสภาทำให้เกิดมีการเลือกตั้งขึ้นใหม่หลังฝ่ายขวาได้รับชัยชนะในการเลือกสมาชิกรัฐสภายุโรปในขณะที่หลายประเทศเริ่มมีการขยับปรับเปลี่ยนนโยบายจากผลการเลือกตั้งดังกล่าวเรื่องราวของการใช้ AI หรือที่ iPhone เรียกว่า Intelligent ซึ่งใน OS ตัวใหม่ของ iPhone จะใส่ AI เข้าไปในโทรศัพท์ให้พวกเราสามารถใช้หลายฟีเจอร์หลายแอปพลิเคชันที่มี AI เป็นองค์ประกอบและเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจในสัปดาห์ที่ผ่านมามีกระแสข่าวเรื่องของทุนจีนที่บุกไทยทุกมิติที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมๆกับมาเรื่องของการรื้อกฎหมายที่ดินของประเทศไทยเศรษฐาทวีสินทั้งที่เป็นประธานเป็น CEO ของแสนสิริอสังหาริมทรัพย์เบอร์หนึ่งของประเทศ Conflict of Interest ชัดหากหรือกฎหมายที่ดินให้ต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยได้และมาพร้อมๆกับเรื่องราว
สถานะการคลังระยะยาวของประเทศรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยมีภาระการจ่ายดอกเบี้ยเฉพาะดอกเบี้ยนะครับไม่เกี่ยวกับเงินต้นวันละ712ล้านบาทหรือปีละมากกว่า 260,000 ล้านมากกว่างบประมาณไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยตอนนี้เก็บภาษีไปเอาไปจ่ายดอกเบี้ยนี่คือประเทศไทยที่เรารู้จักในขณะที่โลกกำลังพัฒนาเรื่อง AI หากใครได้ดูงานเปิดตัว Apple ที่เปิดตัวในสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นรูปแบบการนำเสนอก็ดีนวัตกรรมที่ Apple กำลังพูดถึงก็ดีเมื่อเทียบกับงาน Tech Thailand Soft Power ของคุณหนูอ๋องแอ๋งที่มีการเปิดตัวในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าเด็กอนุบาลเขาเล่นอะไรกันประเทศไทยนี่มันงานระดับประเทศแต่เรากำลังทำเหมือนเด็กอนุบาลนั่นคือบริบทของสังคมของการเมืองของเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีฝรั่งเศสถึงแม้รู้ว่ายุบสภาก็จะแพ้การเลือกตั้งแต่ต้องเชื่อเสียงของประชาชนเพราะฉะนั้นทำการยุบสภาทันทีคืนอำนาจให้ประชาชนถึงแม้ฝ่ายค้านจะมายึดเสียงในการเลือกตั้งและยึดครองตำแหน่งฝ่ายบริหารในรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นแต่นั่นแหละมาครองบอกว่าเขาเชื่อมั่นในเสียงของประชาชนแล้วประชาชนก็จะเรียนรู้ผ่านกระบวนการเลือกตั้งแต่ประเทศไทยไม่ใช่อย่างนั้นหลังจากที่บริหารมา1ปีเศรษฐาทวีสินคะแนนดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงจนล่าสุดแพ้กระทั่งประยุทธ์จันทร์โอชาลุงตู่ของหลายๆคนต้องบอกว่าเหลือเชื่อว่าสามารถบริหารจนพ่ายแพ้ประยุทธ์จันทร์โอชาได้อย่างไรทำไมถึงทำได้ขนาดนั้นทั้งที่เป็นเรื่องยากมากที่จะบริหารให้คะแนนนิยมตัวเองตกต่ำแพ้กระทั่งประยุทธ์จันทร์โอชาคนที่ทำให้ประเทศชาติพังชิบหายวายวอดเป็นหนี้เป็นสินมากมายมหาศาลขนาดนี้แต่คนอย่างเศรษฐาทวีสินนำนิวโรลงไปอีกนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเหลือเชื่อสำหรับสัปดาห์ที่กำลังจะเกิดขึ้นและบริบทในประเทศไทยที่ผ่านมานั้นในวันที่18 19 20และ21จะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกัน18อัยการสูงสุดนัดส่งตัวให้ทักษิณชินวัตรไปสู่ศาลซึ่งหมายถึงเสรีภาพของทักษิณชินวัตรจะขึ้นอยู่กับศาลจะตัดสินอย่างไรจะให้ประกันตัวหรือไม่ให้ประกันตัวทักษิณชินวัตรจะต้องเข้าเรือนจำหรือจากเรือนจำแล้วก็จะไปโรงพยาบาลตำรวจด้วยอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงหัวใจขาดเลือดหรือเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยก็ต้องติ๊กไม่ก็กอขอหรือคอในขณะเดียวกันวันนั้นศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.4 มาตรานั้นขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่รัฐธรรมนูญ2560และพ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนหากปรากฏว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญก็หมายถึงการได้มาซึ่งสว.ที่กำลังเลือกกันอยู่ก็ต้องเป็นโมฆะเข้าสู่กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งกว่าจะจบคงใช้เวลาอีกเร็วสุดๆก็4เดือนกว่าๆช้ามากกว่านั้นก็อาจจะ6ถึง8เดือนกว่าจะมีการเลือกสว.ซึ่งหมายถึงสว.ชุดเดิมคงต้องทำหน้าที่ต่อไปซึ่งรวมถึงการเลือกองค์กรอิสระที่กำลังจะหมดอายุ
แสดงว่าได้เลือกองค์กรอิสระอีก1ชุดด้วยสว.ชุดเก่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ขัดต่อรัฐธรรมนูญและในวันเดียวกันก็จะพิจารณาอีก2เรื่องคือพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกลและก็คงกำหนดไทม์ไลน์ว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรจะเปิดให้มีการไต่สวนพยานหรือนัดพิจารณาในรายละเอียดเมื่อไรและกำหนดวันอ่านคำวินิจฉัยเมื่อไรและอย่างไรเช่นเดียวกับคดีของเศรษฐาทวีสินที่ถูกร้องถอดถอนจากตำแหน่งรัฐมนตรีจากการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานทนายความถุงขนมภาคที่1ซึ่งพิชิตชื่นบานถูกศาลฎีกามีคำสั่งจำคุก6เดือนจากกรณีถุงขนมภาค1วงเล็บเงิน2ล้านบาทอยู่ในถุงขนมในขณะที่ตอนนี้กระแสเรื่องข่าวคราวถุงขนมภาค2กำลังกระหึ่มมีคนใหญ่คนโตในวงการตุลาการเดินทางไปฮ่องกงพร้อมกับกระแสข่าวไปหิ้วถุงขนมจนมีการตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้อยู่ในขณะนี้แล้วถุงขนมกับเรื่องการสอบสวนนี้เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการให้ประกันตัวทักษิณชินวัตรนักโทษชายที่อยู่ระหว่างการพักโทษซึ่งเคยหนีคดีนี้นานกว่า15ปีเพราะฉะนั้นระหว่างวันที่18นี้เป็นอะไรที่ขมึงเกลียวทางการเมืองและมีผลมากมายถึงอนาคตทางการเมืองไทยหากมีการตัดสินในอีก2สัปดาห์ถัดไปซึ่งหลายฝ่ายเกรงว่าต้นเดือนกรกฎาคมจะเป็นไคลแม็กซ์ทั้งในกรณีตัดสินยุบพรรคก้าวไกลในกรณีจะนัดตัดสินเรื่องเศรษฐาซึ่งอาจจะมีการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ได้หรือแม้กระทั่งยุบสภาก็ได้หากในกรณีที่มีประการประกาศยุบพรรคก้าวไกลแล้วเศรษฐายุบสภาก็จะกลายเป็นศูนยากาศที่พรรคก้าวไกลในขณะที่ยังไม่มีพรรคใหม่สังกัดยังไม่มีทางฐานสมาชิกอย่างชัดเจนถึงแม้มีการถ่ายเทกันทันและอาจจะรณรงค์เลือกตั้งทันแต่ก็เป็นการฉุกละหุกเพราะฉะนั้นเศรษฐาทวีสินด้วยการชี้นำของนายใหญ่อาจจะเลือกหนทางนี้ในการช่วงชิงการได้เปรียบได้เปรียบประการที่1เศรษฐาทวีสินไม่ต้องเข้าไปขึ้นสู่การชี้ขาดของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคดีก็เป็นอันยุติเพราะเศรษฐาประกาศยุบสภาไม่มีผลแล้วเป็นนายกรักษาการหรือแม้กระทั่งเศรษฐาทวีสินลาออกแล้วให้ชัยเกษมนิติสิริมาเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการชั่วคราวหรือเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงแล้วก็ยุบสภาในห้วงเวลาที่มีการยุบพรรคก้าวไกลทั้งหมดก็เป็นซีนาริโอที่หลายคนที่จับตาทางการเมืองมองว่าอาจจะเป็นยุทธวิธียุทธศาสตร์ช่วงชิงการได้เปรียบที่พรรคเพื่อไทยกระทำขึ้นมาก็ได้แต่ทั้งหมดจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่18ที่ต้องจับตาดูทั้งเรื่องสว.ทั้งเรื่องคดีของก้าวไกลคดีของเศรษฐาและคดีของทักษิณชินวัตรตอนนี้มันแบ่งเป็น2ฝ่าย3ก๊กฝ่ายรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยก๊กทักษิณชินวัตรและก๊กของอำนาจเก่ากับฝั่งตรงข้ามรัฐบาลซึ่งมีก้าวไกลเป็นแกนนำการเมืองสองฝ่ายสามก๊กแบบนี้คงจะต้องสู้รบปรบมือช่วงจริงจังหวะการได้เปรียบต่างๆและหาก
เรื่องของสว.ไม่มีการตัดสินว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญวันที่23วันอาทิตย์ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นการเลือกสว.ระดับประเทศซึ่งหากเกิดขึ้นก็หมายความว่าเขาพิจารณาแล้วชัดเจนแล้วเห็นว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมน่าจะได้เปรียบสามารถยึดพื้นที่ 7-80% ในสภาสูงเพราะฉะนั้นก็จะปล่อยผ่านให้มีการเลือกสว.นี่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นขยับกลับมาดูคดีของก้าวไกลนี่เป็นครั้งแรกที่ฝ่ายกฎหมายของพรรคก้าวไกลเปิดเผยรายละเอียดทางกฎหมายสู้ทุกเม็ดตั้งแต่คำร้องของกกต.ที่ร้องให้มีการยุบพรรคส่วนหนึ่งมาจากคำตัดสินในคดีที่แล้วกรณีให้ยุติการกระทำของศาลรัฐธรรมนูญว่าเป็นการกระทำที่นำไปสู่การล้มล้างการปกครองให้ยุติแต่อีกส่วนหนึ่งกกต.ตั้งคดีใหม่เรื่องเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในการตั้งคดีใหม่กกต.ทำผิดขั้นตอนไม่ต้องพูดโต้แย้งว่าคดีเก่าเรื่องของล้มล้างการปกครองนั้นผิดหรือไม่ผิดอันนั้นตีความได้ว่าจะเป็นตามมาตรา92หรือมาตรา93ทั้งที่จริงแล้วต้องใช้ควบคู่กันมาตรา92เป็นเหตุแห่งคดีมาตรา93เป็นการดำเนินกระบวนการแต่เมื่ออ้างว่าใช้ตามมาตรา92ตามเหตุอันควรเชื่อที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแต่ในคำร้องพูดถึงเรื่องของปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งไม่อยู่ในคำวินิจฉัยเมื่อคำร้องเอาเรื่องที่ไม่อยู่ในคำวินิจฉัยแล้วไม่แจ้งข้อหานี้รวมถึงไม่มีการไต่สวนใดๆแล้วเชื่อแบบนี้โดยเองอ่านเองคิดเองเองว่าเป็นปฏิปักษ์นี่ดูจะเป็นการกระทำที่แปลกตำรวจไม่ได้แจ้งข้อหาแต่นำจำเลยไปส่งศาลเลยจำเลยไม่มีสิทธิ์โต้แย้งในชั้นพนักงานสอบสวนยังไม่รู้ว่าตัวเองผิดข้อหาอะไรด้วยซ้ำนี่เป็นประเด็นที่ผิดชัดๆผิดวิธีบัญญัติกฎหมายที่ใครๆก็รู้อ่านออกดูออกว่ากระบวนการฟ้องนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายนอกจากประเด็นเรื่องของขั้นตอนในการไต่สวนที่ไม่ชอบแล้วยังมีการสับสนและซ้ำซ้อนเรื่องการร้องซ้ำหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้ถูกร้องไปแล้ว1ครั้งในพฤติกรรมแบบนี้พฤติกรรมวิธีการเดิมๆแล้วยังมีรายละเอียดเรื่องของอำนาจเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคซึ่งในรัฐธรรมนูญ2560ไม่มีการระบุแตกต่างกับรัฐธรรมนูญ2550ที่มีการระบุเรื่องการยุบพรรคไว้ในรัฐธรรมนูญก็เป็นเหตุให้มีการร้องและสู้กันว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ2560หรือไม่นี่ก็ยังเป็นประเด็นตามมาอีกในขณะที่พูดถึงสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในประเด็นต่างๆเหล่านี้จะเห็นว่ามีหลากหลายเรื่องราวที่เป็นความไม่แน่นอนไม่มีเสถียรภาพเพราะฉะนั้นหลายคนที่ติดตามเรื่องราวเศรษฐกิจในระดับประเทศระดับโลกไม่ต้องแปลกใจว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นทั่วโลกขึ้นแต่หุ้นไทยดิ่งลงถึงจุดที่ต่ำที่สุดในรอบ4ปีเกือบจะต่ำกว่า 1,300 จุดไปแล้วเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลายปีทีเดียว
อย่าว่าแต่คนยากคนจนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและเดือดร้อนคนที่ทำการค้าขายทำธุรกิจก็สะท้อนผ่านหุ้นผ่านความเชื่อมั่นว่าไม่น่าลงทุนย่ำแย่แล้ววันนี้ล่าสุดนักธุรกิจใหญ่ใครๆก็รู้จักก็คือสวนสยามสยามปาร์คออกมาย้ำว่าปีหน้าบริษัทขนาดใหญ่จะมีการปิดตัวอย่างน้อย50บริษัทเพราะแบกรับสถานการณ์ไม่ไหวเมื่อการเมืองไม่มีเสถียรภาพประจวบกับโครงสร้างของประเทศกำลังเป็นสังคมผู้สูงวัยไม่มีกำลังแรงงานกลายเป็นคนส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นรีทายหมดกำลังแรงงานแล้วค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลต้องเพิ่มขึ้นแล้วคนรุ่นนี้วัยนี้ก็จะไม่ใช้จ่ายเงินเรื่องอื่นนอกจากเอาไว้ดูแลตนเองทำให้ตลาดกำลังซื้อก็หดน้อยถอยลงโครงสร้างเศรษฐกิจก็ยังอยู่กับการผูกขาดในหลายธุรกิจเหลือเกินโครงสร้างค่าไฟฟ้าค่าพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนในอุตสาหกรรมก็แพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านแข่งขันไม่ได้ตลาดก็หดตัวลงทุกปีเพราะไม่มีคนเกิดมากกว่าคนตายกลายเป็นคนตายมากกว่าคนเกิดเหลียวไปดูความโปร่งใสในระบบราชการก็เป็นประเทศที่เหลือเชื่อเป็นทหารเกณฑ์แม้กระทั่งขี้ก็ถูกเก็บค่าขี้หัวละ500บาทถ้าเรื่องไม่ดังเฉาโฉก็คงต้องถูกขูดถูกเก็บกันต่อไปกินกระทั่งกินขี้ของทหารเกณฑ์แล้วล่าสุดหมดทางไปไม่รู้จะทำแบบไหนก็จะลื้อขายสมบัติชาติก็คือที่ดินคนไทยจำนวนมากยังมีที่ดินอยู่ในมือก็จะลื้อกฎหมายให้ขายให้ต่างชาติได้นี่จะปล้นชาติปล้นแผ่นดินกันจนถึงที่สุดเลยเหรอทั้งหมดที่พูดมาจะเห็นถึงความระยำจังไรของผู้คนประเทศนี้ตอนนี้ธุรกิจที่ยังขับเคลื่อนได้ไม่ว่าเป็นธุรกิจกลางคืนพวกสินค้าแบรนด์เนมก็ยังมีคนที่เรียกว่ามีรายได้จากธุรกิจสีเทาที่ยังจับจ่ายใช้จ่ายเงินส่วนคนที่ทำมาหากินปกติแทบจะเอาตัวไม่รอดผู้สูงอายุ13ล้านคนมากกว่าครึ่งหนึ่งก็คือ6ล้านคนมีเงินในบัญชีไม่เกิน 5,000 บาทการมีเงินในบัญชีไม่เกิน 5,000 บาทก็คือกินข้าวกับน้ำปลาให้ชีวิตรอดอยู่ให้ได้เรามีคนประมาณ6ล้านคนที่เป็นคนสูงวัยใช้ชีวิตคุณภาพชีวิตต่ำฝ่าความเป็นมนุษย์ปกติอยู่แบบรอวันตายอย่างไร้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประเทศนี้ตอบแทนผู้คนที่ใช้กำลังวังชาพลังของตนเองสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้สังคมให้ประเทศด้วยการให้กินข้าวกับน้ำปลาใช้ชีวิตไปแบบวันๆเรื่องที่อับประยศล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือเรือของกลางจอดอยู่สะพานท่าเรือของเรือตำรวจน้ำ3ลำที่มีน้ำมันของกลางหายวับไปกับตาเพิ่งจะไปโผล่ที่สงขลาแล้วก็ไม่ต้องถามว่ามันหายไปได้ยังไงบังเอิญลูกเรือไปหลุดพูดกับแม่ค้าก่อนที่เรือจะหายเสสั่งให้อยู่ยังไม่ให้กลับอ้าวงานนี้ไปเกี่ยวกับเสไหนเจ้านายใหญ่สุดนี่แสดงว่าธุรกิจสีเทาในประเทศนี้มันเกี่ยวข้องกับคนมีสีที่เรียกตัวเองว่าเสประเทศนี้เมืองนี้แม้กระทั่งเรื่องของคาสิโนที่จะออกใบอนุญาต8ใบ9ใบมันก็ไปเกี่ยวข้องกับคนมีสีที่วิ่งเต้น
วันนี้ประเทศนี้กำลังจะขับเคลื่อนด้วยอบายมุขเมืองคนบาปโดยไม่คำนึงถึงคนส่วนใหญ่ในประเทศว่าจะอยู่กันยังไงอยู่กันแบบไหนยอมที่จะรื้อขายทำให้กฎหมายที่ดินกลายเป็นการเอื้อต่อการถือครองที่ดินของคนต่างชาติไม่ต้องพูดถึงการจะแข่งขันในตลาดโลกไม่ต้องพูดถึงการแข่งขันนวัตกรรมทุกวันนี้เศรษฐาทวีสินเดินสายขายผ้าขาวม้าแต่ข้อเท็จจริงคือไปขายคอนโดผลประกอบการแสนสิริปีที่แล้วกำไรสูงสุดในรอบ40ปีกำไรกว่า 6,000 ล้านมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทอสังหาริมทรัพย์เป็นนายกรัฐมนตรีไม่กี่เดือนทำไมหุ้นพุ่งขนาดนั้นทั้งที่เศรษฐกิจประเทศไทยย่ำแย่นี่ก็คือคำตอบว่าเขาไม่สนใจว่าคนส่วนใหญ่เป็นอย่างไรแต่สนใจว่าในภาคธุรกิจที่เขาดูแลหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะเติบโตได้ยังไงใครจะมาซื้อเงินมาจากไหนไม่สำคัญขอให้เงินเข้ากระเป๋ากูนี่เราอยู่ในประเทศแบบนี้ประเทศที่ไร้อนาคตแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคนหนุ่มคนสาวอยู่ในวัยเจริญพันธุ์อายุจาก16ปีถึง49ปีไม่มีใครอยากมีครอบครัวตอนนี้ค่านิยมใหม่ผู้ชายก็คือเป็นโสดมีรายได้แต่ไม่มีลูกเป็นผู้หญิงก็คือว่าเป็นคุณป้ามืออาชีพแล้วก็ไม่มีลูกเพราะไม่มีใครอยากจะให้ลูกหลานในอนาคตออกมารับภาระที่มันย่ำแย่ของประเทศไร้อนาคตนี่เราจะอยู่กันแบบนี้กันจริงๆหรือหลายคนบอกแล้วจะให้ทำยังไงปู่แอดปู่แอดพยายามเรียกร้องมาโดยตลอดว่าสิ่งที่เราต้องทำคือต้องช่วยกันให้มันมากขึ้นให้ผู้คนเห็นว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นแล้วภาวะแบบนี้มันมีกลุ่มคนที่บริหารบ้านเมืองปล่อยให้มันเป็นไปเสพสุขกันอยู่กลุ่มเดียวตระกูลไม่กี่ตระกูลในประเทศนี้ในขณะที่คนส่วนใหญ่ไร้อนาคตแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งเสพสุขแฮปปี้กระดีกระดากันโดยไม่สนใจคนส่วนใหญ่ไม่สนใจคนที่เป็นรากฐานของประเทศวันนี้แม้กระทั่งเรื่องหวยเกษียณมันแสดงถึงความอับจนทางปัญญาไม่รู้จะแก้ไขยังไงไม่รู้จะทำยังไงไม่กล้าที่จะไปเก็บภาษีของคนที่มีฐานะร่ำรวยโดยที่เป็นลาภลอยทั้งหลายไม่กล้าทำให้เรื่องของธุรกิจมันเป็นธรรมมากขึ้นกลายเป็นว่าอยากจะมีเงินใช้ยามเกษียณต้องซื้อหวยนั่นเป็นพูดถึงอนาคตคือคนที่ยังไม่เกษียณวันนี้ยังมีแรงทำงานยังมีแรงหาเงินซื้อหวยสะสมเงินไม่ต้องหวังเงินถูกหวยนะหวังเงินสะสมอาจจะอายุ40ปีวันนี้50ปีวันนี้อีก10ปีข้างหน้าก็จะได้ใช้เงินซื้อหวยได้แต่คำถามคือคน13ล้านคนหรือครึ่งหนึ่งของ13ล้านคนคือ6ล้าน5แสนคนที่มีเงินในบัญชีน้อยกว่า 5,000 บาทเขาจะอยู่ยังไงเขาจะเอาเงินตรงไหนมาซื้อหวยในเมื่อไม่มีรายได้แล้วเงินในบัญชีมีไม่ถึง 5,000 บางคนมีไม่กี่ร้อยบาทคอยรับเงิน600 700ในแต่ละเดือนคนเหล่านี้จะทำยังไงหรือให้เขาฆ่าตัวตายไปทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดมันคือสภาพปัญหาของประเทศเพราะโครงสร้างความเหลื่อมล้ำที่มันหมักหมมการไม่กระจายอำนาจการรวมศูนย์อำนาจอยู่กับคนกลุ่มเดียวผูกขาดธุรกิจใช้ตัวช้างในการเซ้งกิจการประเทศตำรวจก็เซ้งกันเป็นสถานีทหารก็เซ้งกันเป็นกองพลกองพันเป็นจังหวัดทำธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆนานาเซ็งผ่านระบบที่เรียกว่าตั๋ว
สมัยก่อนก็คือซื้อสวยซื้อตำแหน่งแล้วก็ไปทำผิดกฎหมายได้โดยไม่มีใครสนใจทั้งหมดก็คือตัวช้างชื่อว่าตัวช้างปัญหามันก็บอกอยู่แล้วมันก็คือไอ้ช้างกลางห้องศูนย์กลางของปัญหาของประเทศนี้ที่นั่งกระดิกตีนตุบไปใช้เงินตระกูลเดียว 30,000 กว่าล้านปีหนึ่งไม่ต้องมีเอกสารชี้แจงใดๆใช้เอกสาร8หน้าปีนี้อาจจะเพิ่มเป็น9หน้ามั้งหน้าหนึ่งประมาณ 4,000 กว่าล้านโดยที่ห้ามตรวจสอบทุกเรื่องห้ามพูดถึงใครพูดมากยัดติดคุกข้อหา112แล้วก็ห้ามแตะห้ามแก้ไขกฎหมายนี้ให้อยู่แบบนี้ใครจะเป็นจะตายช่างหัวมันนี่เราอยู่ในสังคมแบบนี้เราทนกันได้อยู่แบบไร้อนาคตก็ทนกันได้ทนกันต่อไปประเทศนี้หากยังไม่มีใครเห็นว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและฉุกเฉินที่ต้องเอาใจใส่จริงจังเพื่อแก้ปัญหามันก็คงต้องอยู่กันแบบนี้แต่หากคิดว่าเกิดมาแล้วครั้งหนึ่งอย่างน้อยลูกหลานถ้าเกิดจะมีในอนาคตไม่ควรที่จะอยู่ในสภาพนี้ก็ต้องร่วมกันแก้การร่วมกันแก้หนึ่งเสียสละตัวเองเข้าไปทำนอกสภาก็อย่างที่คนที่เขาสู้ที่เขาทำ 2,000 กว่าคนที่ต้องไปโดนคดีเป็นร้อยๆคนที่ต้องอยู่ในเรือนจำเข้าๆออกๆ ก็มีอยู่ 5-60 คนที่ติดคุกอยู่ตอนนี้ที่เหลือก็ยังอีกหลายร้อยคนที่โดนคดีอยู่หรือแม้กระทั่งคนนับหมื่นๆที่ไปขับเคลื่อนพรรคการเมืองของประชาชนอย่างก้าวไกลในองคาพยพต่างๆทุกระดับสส150คนมีทีมงานอีก8คนก็นับพันในแต่ละจังหวัดก็ยังมีทีมงานจังหวัดอีกนับ10นับร้อยก็มีคนหลายหมื่นที่ขับเคลื่อนคนเหล่านี้คือคนที่ลงไปขับเคลื่อนลงไปเสียสละแต่หากไม่ทำอย่างนั้นง่ายที่สุดคือการช่วยกันแชร์ข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยทำให้จริงให้จังให้มากขึ้นเสียสละเวลาอย่างน้อยวันละ15นาทีแชร์ไปทำสงครามข้อมูลข่าวสารเอาข้อเท็จจริงเหล่านี้ทำให้คนหูตาสว่างอยู่บ้านก็เปิดเสียงไปให้มันดังๆเผื่อให้คนข้างๆบ้านได้ยินนี่คือสงครามฟังเขาทำสงครามอย่างเต็มรูปแบบใช้ภาษีประชาชนทำใช้บรรดาบริวารต่างๆเอายศเอาตำแหน่งเป็นตัวต่อรองเป็นตัวร่อแต่ฝ่ายประชาชนทำเป็นงานอดิเรกเราก็จบเฮกันแล้วอย่าคิดว่าจะหมดผู้ใหญ่บ้านหมู่10แล้วมันจะจบเพราะตอนนี้หมู่11มันมารอแย่งกันหลายคนเหลือเกินล่าสุดก็มาอีกแล้วอย่าคิดว่ามันจะจบมีคนพร้อมจะมารักษาระบอบนี้เอาไว้ช้างจังไรที่นั่งกลางห้องสวาปามกินอย่างตะกะตะกรามโดยไม่สนใจคนอื่นปู่แอ้จนต่อพูดให้เห็นภาพทั้งหมดว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นแต่ก็สามารถพูดได้แค่นี้ช่องข่าวหลักช่องนี้ก็ถูกบล็อกในประเทศไทยแต่มันก็บล็อกได้ทั้งเป็นแค่ช่องมันไม่สามารถบล็อกคลิปได้ถ้าเราช่วยกันแชร์คลิปมันก็จะกระจายกันออกไปแต่นั่นแหละอยู่ที่พวกเราช่วยหรือไม่ช่วยมากน้อยแค่ไหนก็ต้องขออภัยอีกเหมือนเดิมวันนี้พูดไปพูดมาก็เกินเวลากะจะพูด25นี่มัน32นาทีละก็คงต้องขอญาติจบไว้เพียงแค่นี้แล้วก็พบกันในสัปดาห์ต่อไปด้วยจิตคารวะปู่แอดจนตขอให้ทุกคนมีความสุขและโชคดีนะครับ
อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตาลอยลอยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าความจนต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการI'm a man.